สำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะไปติดตามเคล็ดลับในการตกแต่งห้องน้ำในช่วงเฮฟเล่เช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้คุณผู้ชมคะห้องน้ำก็ถือเป็นอีกห้องหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องใส่ใจพิถีพิถันในการออกแบบและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานนะคะเพราะกิจกรรมในห้องน้ำถือเป็นการพักผ่อนอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะตกแต่งหรือสร้างห้องน้ำใหม่ก็สามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการมีห้องน้ำในห้องนอนแนะนำว่าให้ลองนำกระจกบานใสใหญ่มากั้นแทนผนังทึบแล้วแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำด้วยตู้กระจกค่ะเพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้งานที่สำคัญทำให้ห้องนอนของคุณดูกว้างและสวยงามขึ้นอีกด้วยนะคะหากคุณผู้ชมไม่มีเวลาไปสปาแต่ต้องการผ่อนคลายง่ายๆได้ที่บ้านให้ลองเลือกอ่างอาบน้ำรุ่นที่มีสปาในตัวไปใช้นะคะเพราะอ่างอาบน้ำแบบนี้สามารถปรับระดับน้ำวนได้ด้วยค่ะช่วยนวดตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแถมบางรุ่นยังมีระบบไฟช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มลูกเล่นและความสวยงามให้กับอุปกรณ์ในห้องน้ำทำให้คุณผู้ชมผ่อนคลายจากความเครียดและงานหนักที่เผชิญมาทั้งวันได้เลยล่ะค่ะไม่เพียงอ่างอาบน้ำเท่านั้นนะคะที่สามารถนวดผ่อนคลายได้ฝักบัวแบบ Rain Shower ที่สามารถปรับระดับแบบ1 2และ3 7ก็สามารถใช้ความแรงเบาของระดับน้ำมาช่วยทำให้รู้สึกคล้ายกับไปทำสปาได้ไม่ต่างจากอ่างอาบน้ำเลยล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นนะคะให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่มีสีเงินสีโครเมียมหรือที่เป็นมันวาวค่ะรวมถึงรูปทรงและการดีไซน์ของอุปกรณ์ต้องเรียบหรูแต่ดูดีไม่ล้าสมัยนะคะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพและมาตรฐานค่ะเพราะนอกจากคุณจะได้ผ่อนคลายในเวลาที่เป็นส่วนตัวแล้วนะคะยังคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณอีกด้วยล่ะค่ะ Just kills me with warm breath สนับสนุนโดย Hefele Functionality for you